สวัสดีครับพบกับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับในเพจก็มานพินบุ๊กนะฮะ MANPINBWK ครับวันนี้เมื่อวานไปรีวิวรถลีมูบัสนะครับจากสุวรรณภูมิที่เขาเปิดใหม่เดิมมีที่ดอนเมืองตอนนี้มาจากสุวรรณภูมิด้วยแล้วก็มาถึงถนนข้าวสารนะครับก็ฝากให้ดูเอาข้อมูลมาฝากกันนะครับก็คือนี่ฮะลีโมบัสก็จะเป็นรถแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปเต็มอีกทีนะฮะทีนี้ใครสนใจติดต่อก็เบอร์โทรนี้ครับ0099191880000ครับนะฮะเส้นทางก็มีเดิมเนี่ยมีมานานแล้วที่ดอนเมืองนะครับดอนเมืองมาที่ข้าวสารนะครับแล้วก็ตอนนี้มีเพิ่มว่ามาแล้วก็สีลมด้วยตอนนี้ก็มีจากสุวรรณภูมินะครับไปสีลมแล้วก็ข้าวสารครับผมมาดูรายละเอียดครับของดอนเมืองนะครับของดอนเมืองก็มีทั้งเทอร์มินอลที่1ที่2แล้วก็ที่ถนนข้าวสารนะตรงเขาจะจอดแถวหน้าแถวหน้าสนชนะสงครามตรงนั้นนะก็ตารางนะครับ 9:30 นะครับถึงเที่ยงคืนมีทุกๆ 20-30 นาทีนะฮะส่วนข้าวสารไปสีลมแล้วก็ดอนเมืองก็10:30ตอนเช้านะครับถึง 13:00 20-30 นาทีนะครับเวลาการเดินทางโดยประมาณ 40-60 นาทีแต่อันนี้ผมเดี๋ยวนี้รถกรุงเทพรถติดมากครับอันนี้ก็ให้เผื่อๆไว้ด้วยนะครับถึงแม้เขาจะใช้ทางด่วนนะครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาได้เนี่ยตารางเวลาครับจากดอนเมืองไปข้าวสารสีลมมีตั้งแต่ 9:30 ตอนเช้าส่วนข้าวสารกลับมาก็มีตั้งแต่ 10:30 นะฮะจากดอนเมืองมามีถึงที่1ส่วนถึงเที่ยงคืนครับส่วนจากข้าวสารไปก็มีถึงที่1ครับทีนี้มาดูเส้นที่เปิดใหม่นะครับข้อมูลเส้นที่เปิดใหม่ก็สนามบินดอนเมืองนะครับอยู่ที่เกต8นะครับชั้น1มีไปสีลมข้าวสารนะครับมาดูตารางเวลา5:30ตอนเช้าถึง1นะครับจากสุวรรณภูมิไปข้าวสารสีลมทุกๆ 20-30 นาทีส่วนจากข้าวสารไปสีลมส่วนจากข้าวสารและสีลมไปสุวรรณภูมิก็7:00 เช้านะครับจนถึง 13:40 นะครับออกทุกๆ 20-30 นาทีเวลาเดินทาง 45-60 นาทีอันนี้ก็อีกครั้งที่เรียนให้ทราบว่ากรุงเทพเดี๋ยวนี้รถติดมากนะครับก็ต้องเผื่อเวลาไว้ทวนอีกครั้งครับจากสุวรรณภูมิไปข้าวสารสีลม 17:30 ถึง 13:00 20-30 นาทีแล้วก็ข้าวสารสีลมไปสุวรรณภูมิตั้งแต่7:00 เช้าไปจนถึง13:40มีทุก 20-30 สำหรับราคาค่าโดยสารก็180บาทนะครับ180บาทนะฮะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับตามเบอร์โทรนี้นะครับ0991918800นะครับตั้งแต่9:00 เช้าถึง3:00ค่าโดยสาร180บาทนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับแล้วก็เพจ Man Pin Book ครับผมสวัสดีครับ